กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่304กองกำลังนเรศวรนำคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านแม่ละทูแวลามูประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านปฏิบัติการบ้านแม่ออกผารูตำบลแม่หล่าอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาต่อไป